่อยจะปลอดภัยสักเท่าไหร่เลยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนชิลเกินอยากจะให้ดูภาพนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยท่าไขว่ห้างคุณผู้ชมขี่ยังไงใช้มือซ้ายบิดนะฮะขาขวานั่งไขว่ห้างไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะดูภาพนี้นะคุณผู้ชมอยากให้ฟังดนตรีประกอบด้วยโอ้โหทำไมชิลอะไรกันขนาดนี้ดูให้มันไปก่อนอย่ามันเราตามไปท้ายมันเร็วมันดีเป็นไงฮะเห็นท่าแล้วเป็นยังไงฮะชิวปะล่ะคนเพชรบูรณ์นะครับถ้าคุณเคยเห็นชายคนนี้นะบอกตำรวจหน่อยเพราะว่ากำลังทำให้ชื่อเสียงของจังหวัดท่านเนี่ยนะฮะถูกวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวดีดิฉันพยายามมองอยู่ว่าเขาทำยังไงนะเก่งนะแต่พูดถึงเก่งในทางที่ผิดนิดนึงเขาถึงกับคนที่ขี่มาใกล้ๆนี่ยกนิ้วโป้งให้เลยนะบอกเจ๋งว่ะนิ้วโป้งใช่ไหมฮะนิ้วโป้งไปส่องมาแล้วนิ้วโป้งไม่ได้ยกนิ้วกลางนิ้วโป้งโอ้ตอนนี้ตำรวจเนี่ยนะฮะทางรองผู้กำกับฝ่ายจราจรนะครับสภ.เมืองเพชรบูรณ์เนี่ยบอกเลยนะฮะบอกว่ากำลังไล่กล้องวงจรปิดตามแยกต่างๆอยู่เพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยให้ทราบทะเบียนรถถ้าเจอเนี่ยจะเรียกมาดำเนินคดีเบื้องต้น2ข้อหาก่อนเลยขับรถโดยประมาทหวาดเสียวและไม่สวมหมวกนิรภัยอันตรายมากนะครับเนี่ยถ้าเกิดมีเบรกกระทันหันจะทำอย่างไรแล้วไม่ได้ขับช้าๆนะค่ะขับเนี่ยประมาณ 5-60 เหมือนกันนะคือที่ฉันเห็นแล้วก็แบบพี่แกก็แบบไม่รีบจริงๆนะแต่คุณผู้ชมเห็นอาศัยจังหวะนี้คือแซงรถตู้อะไรเนี่ยรถตู้เนี่ยคอนเทนเนอร์ใช่ไหมรถแต่พอจะมาถึงแยกไฟแดงนี่เขากลับเข้าสู่สภาวะปกตินะเขาก็กลับมาแบบขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมเพื่อที่จะคอนโทรลตัวเองนะในแยกไฟแดงก็คาดว่าแหมแถวๆนั้นก็น่าจะมีสัญญาณกล้องเกลิ้งอะไรเชื่อว่าไม่ไกลเกินความสามารถนะครับของตำรวจที่เพชรบูรณ์ได้นะครับแต่ว่า